พี่มาล่าสุดท้ายแล้วนะลุงฟังนะฟังตั้งใจบินตรงไปกราบพระพุทธเจ้าเลยบินตรงไปเลยนะได้ยินไหมห้ามแวะที่ไหนได้ยินไหมลุงจะไปดีไม่ดีคุณยืนมองผมยังกลัวเลยเสียงก็ดังมากเลยก็ถ่ายเสียงใส่ผมสั่นตลอดเวลาแล้วคุณลุงจะไปไหนก็ยังไม่รู้โอเคนะมันอย่างเงี้ยโอเคมันเล่นเรื่องง่ายอันที่แต่ว่าต้องขอเป็นนะอันที่สองเรื่องอาหารเนี่ยผมก็ได้บทความจากอาจารย์สุมาลีนี่แหละตอนดูแลแม่เนี่ยไม่รู้เรื่องนะเราก็ลูกกตัญญูไงไปตลาดตุนซุปทุกเช้าเลยไปป้อนให้แม่แกเพิ่งถึงเขาอมมากแต่กินเขาเกรงใจผมเลยมารู้ตอนหลังเขาเหม็นครับตอนดูแลน้องเขาเหม็นครับเพราะในห้องผู้ป่วยระยะท้ายไม่มีที่อุ่นอาหารผมทำฮอสพิทธรรมศาสตร์ไม่มีที่อุ่นอาหารไปกินไกลๆไปบางคนไม่รู้ไปกินยุ่ยไปจะอยากขึ้นมาเขาเหม็นเขานะเขาไม่กินนะแล้วคุณสังเกตไหมเราฝืนธรรมชาติมากเลยนะใครเคยดูแลญาติผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัดบ้างสังเกตไหมธรรมชาติจะเริ่มให้เราเห็นอะไรเช้าขึ้นมาเหมือนที่บินดิทัศน์อาจารย์พุทธทาสพูดเมื่อกี้นะเช้าตื่นขึ้นมายายก็บอกว่าข้าไม่อยากกินแล้วเดี๋ยวยายบอกน้ำข้าก็ไม่กินไม่อยากกินนะเราก็เอาน้ำข้าวต้มเป็นหยอดให้ยายนะหยอดไปเกินเล็กน้อยนะเพราะตามมันไหลแล้วแสดงว่าไม่รักนะแต่โลกสมัยใหม่เอาสายใส่จมูกเข้าไปเจ็บจะตายไปใช่ไหมยัดเข้าไปใช่ไหมเราผิดใช่ไหมคราวนี้ในสภาวะที่ขาดอาหารเนี่ยจันสุมาลีอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ว่าในตอนใกล้จะจากไปสภาวะที่ขาดอาหารร่างกายจะเกิดกระบวนการคีโทซิสและร่างกายจะหลั่งสารคีโทนออกมาคีโทนจะไปย่อยแฟตไขมันที่เหลืออยู่การย่อยแฟตจะรีลีฟเพนไปด้วยธรรมชาติกำลังดูแลร่างเขาเองแต่พอคุณให้อาหารเข้าไปพวกคีโทนไม่หลังแล้วพอให้มอร์ฟีนไปพวกท้องจะผูกขับก็ไม่ออกเขาทรมานมากนะต้องไปใช้ยาถ่ายเป็นปีออกมานะเพราะฉะนั้นตอนดูแลแม่กับดูแลน้องนี่ต่างกันเลยนะน้องไม่ให้แล้วเรื่องผอมเป็นเรื่องธรรมดาแล้วบางทีเขาจะเลิกอยากขึ้นมาแค่อยากกินข้าวอยากกินเกี๊ยวอยากกินข้าวต้มปลาคุณต้องเสร็จใน5ทีนะเพราะเดี๋ยวก็หายอยากแล้วเขานึกปั๊บเป็นขึ้นมาได้ต้องอย่าอารมณ์เสียนะทำแทบตายมาถึงกินนิดเดียวชั้นเดียวแม่ละใช่ไหมแค่นั้นนะอย่ายัดเยียดเขาบางคนอารมณ์เสียกับแม่เลยนะซื้อแต่ของที่ชอบมาแล้วไม่กินอย่างนี้แล้วจะหายได้ไงไม่ถูกนะก็เขาไม่กินนะใช่ไหมแล้วก็อาจารย์สมารีอธิบายแบบนี้นั่นตอนน้องเนี่ยท้องไม่เป็นไรเป็นในสภาวะแล้วพอเราไม่ได้ให้กฎธรรมชาติปรากฏตัวให้เห็นจริงๆนี่คือประสบการณ์เล่าสู่กันฟังปรากฏธรรมชาติปรากฏตัวจริงๆในสามวันสุดท้ายหลานผมก็เป็นเภสัชเขาถามผมว่าคุณลุงได้กลิ่นไหมในห้องนี้บ้างบอกได้นะได้ตั้งแต่เมื่อวานนะคีโทนออกแล้วบอกมาม่าคุณกำลังสบายนะเราไม่ได้ยัดเยียดอาหารเนี่ยคีโทนหลังแล้วออกทางลมหายใจกลิ่นมันคล้ายๆผลไม้ที่มันสุกมากๆเห็นไหมบอกมาม่ากำลังสบายนะเราไม่ได้เลยนี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องวันที่ให้กันอยู่รอบเตียงผิดหมดแล้วเงินก็เสียค่ารักษาพยาบาลวันละ50,000เห็นไหมร้านเดินเข้าไปแล้วบางทีเขาจะไปนะเอายาไปให้อินโนโทกับต้นความดันขึ้นมาใหม่เล่นกันอยู่เนี้ยแล้วญาติก็ไม่เข้าใจบอกหมออย่างเดียวให้อยู่นานๆนั่งหมอเนี่ยทรมานเขามากเลยนะพอนผมจะบอกดูแลตอนมีชีวิตอยู่แล้วหลังจากนั้นอยากทำอะไรที่อยากเยอะน้องผมเนี่ยเห็นไหมคีโทนหลักชัดเจนเลยแล้วผมก็เริ่มสังเกตว่าเท้าบวมละปัสสาวะออกน้อยละแสดงว่าไม่ขับน้ำละนะก็เลยเรียนคุณหมอว่าให้ดีไฮเดรตหน่อยครับให้ขับน้ำหน่อยครับเอาน้ำเกลือออกด้วยหมอเขารู้จักผมไหมถ้าไม่รู้จักเขาไล่เลยนะไอ้นี่มันเจ้าความไข้นะเมื่อดูสั่งทุกเช้าเลยนะเพราะว่าภาวะที่ขาดน้ำเนี่ยต่อมใต้สมองจะหลั่งเอ็นโดรฟินเพื่อดูแลร่างเขาเพราะสิ่งที่เราทำผิดหมดเลยถ้าเราไม่เข้าใจผมบอกความรู้พวกนี้ต้องลงสู่ภาคประชาชน
เวลาผมมาบรรยายมันไม่ได้บรรยายกฎหมายนะเดี๋ยวก็มาเรื่องนี้นะเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็กินคีโตนคือกินอะไรนะกินมันคล้ายๆผลไม้ที่มันสุกมากๆบางคนบอกเหมือนละมุดละมุดสุกมากๆเลยครับเคยได้กินใช่ไหมเขาเป็นเวสต์โอเคยืนยันนะนี่บางทีเราสังเกตริมฝีปากแห้งหรือว่าขาดน้ำไม่ใช่อย่าไปให้เอาสำลีชุบน้ำไปเช็ดให้เขาเอาน้ำตาเทียมไปหยอดให้เขาหน่อยก็ได้นะนะเช็ดเบาๆนะเอาสีขึ้นไปทาก็ได้เสร็จแล้วตัดจากไปเนี่ยเมื่อวานมีคนช่วยให้ดูเทปแล้วนะจะมีเสียงคลื่นคาดคลื่นคาดอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปตามพยาบาลมาดูดเสมหะนะมันไม่ใช่โดยไปไม่มีทรมานเท่ากับว่าเขาเรียก dead rattle สัญญาณเตือนก็ค่อยจะไปนะสัญญาณจะเตือนนะแล้วพอ dead rattle ออกอีกวันนึงเขาจะดูดีขึ้นมาเลยนะยากก็นึกว่าดีนะเฮ้ยออกไปทำธุระเลยเอาให้อยู่เขาขึ้นไปวันหนึ่งแล้วเขาจะลงนะนะเขาเหมือนเทียนนะคุณสังเกตว่าเวลาเป่าเทียนดับปุ๊บเนี่ยไอ้ไส้เทียนมันจะพองเยอะขึ้นมาทีนะมันจะลงเห็นไหมมันมันเข้าเตือนเราถ้าเราเรียนรู้ธรรมชาติธรรมชาติก็จะให้สิ่งนี้บอกอะไรให้กับเราโอเคนะผมคิดว่าความรู้พวกนี้เป็นประโยชน์มากนะผมก็ได้ไปคลุกอยู่ในวงการของศรีราชมากับ10ปีนะก็แล้วความรู้มาสู่ประชาชนต่อนะตอนฟังไปฟังมาบางทีไม่ใช่นักกฎหมายเลยไม่เหมือนอันนี้มุมศาสนาคุณดูนะศาสนาลึกมากนะสอดคล้องกับการแพทย์กับกฎหมายเลยนะอิสลามไม่ควรมีให้สารน้ำและอาหารอีกต่อไปในชีวิตที่แก่ไปก็มีนะเห็นไหมเขาชัดเจนนะเขาที่มาเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่เขาลึกซึ้งมากนะเขาไม่ให้เห็นไหมใครเคยอยู่ในสังคมคนจีนบ้างเคยมีความคิดจีนบอกว่าอยากให้ตายตอนเช้าก็ยังไม่ได้กินถ้าตายตอนสายกินแล้วหนึ่งมื้อกลัวมากตายตอนค่ำกินหมดแล้วผมก็คิดว่ามันไร้สาระจริงในความเชื่อแบบนี้แต่มาดูวิทยาศาสตร์เขาสังเกตตายตอนเช้าเท่ามันว่างเขาจากไปด้วยดีกว่าแต่ว่าคำที่หมายเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่เขาเลิกครับคราวนี้ดูศาสนาสิคริสเตียนก็บอกว่า Life to die, die peacefully ทุกคนเน้นตรงนี้แล้วก็ให้กำลังใจหมอพยาบาลด้วยนะความตายไม่ใช่ความพ่ายแพ้อย่ายื้อยันที่สุดเห็นไหมพุทธเราลึกนะอาจารย์พุทธทาสบอกว่าความตายเป็นหน้าที่ของสังขารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ต้อนรับอย่างถูกวิธีท่านชาวพุทธต้องเจริญมรณสติต้องคิดถึงเรื่องตายทุกวันแล้วเตรียมตัวไว้นะเตรียมตัวไว้เพราะยังไงทุกคนต้องผ่านนะนะแล้วเตรียมยังไงฝึกจิตสุดท้ายให้ดีสมเด็จองค์ใหม่เราเนี่ยพระพรหมคุณาภรณ์นะตอนนี้เป็นสมเด็จแล้วนะเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยท่านบอกว่าจิตสุดท้ายต้องไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นจิตสุดท้ายต้องฝึกให้ดีตรงนี้ไม่ง่ายฮะไม่ง่ายฮะต้องการต้องฝึกปล่อยนะพอถึงจุดเราปวดเรารู้ว่าไม่ได้นะปล่อยการปล่อยกับการสะสมอันไหนยากกว่ากันครับฝ่ายยากกว่าในทางโลกเนี่ยเสบียงในทางโลกคือการสะสมทรัพย์แต่เสบียงในการเดินทางธรรมเนี่ยคือการปล่อยการปล่อยไม่ง่ายเลยเพราะว่าการสะสมทรัพย์เนี่ยมีกิเลสเป็นตัวพาเราไปอยากมากเดี๋ยวก็ไปหาซื้อนี่มาแต่ปล่อยมันสวนทางกิเลสเลยนะต้องฝึกครับบางคนเห็นเลยนะนอนในซีอียังหวงเรื่องทรัพย์อีกไปไม่ดีเลยไปไม่ดีเลยนะต้องไม่เอาละตัวเรายังเอาไปไม่ได้เลยประคองจิตประคองจิตให้เดินทางต่ออย่างอื่นไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะอีกอันหนึ่งก็คือชาวพุทธเราจะต้องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะเห็นไหมเพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่ใกล้จะจากไปเนี่ยจะมีกรรมนิมิตเกิดขึ้นกับถ้าเคยทำกรรมดีกรรมดีก็จะขึ้นทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะขึ้นแล้วหลังจากนั้นจะปรากฏคตินิมิตคือภพภูมิที่จะไปจะเห็นแล้วจะไปแล้วตรงนี้เป็นวิทยาศาสตร์มากเลยนะเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาผมเคยทำวิจัยที่กระทรวงสาธารณสุขตอนนั้นก็จะทำเทคโนโลยีเจริญพันธุ์นะให้ทำกิ๊บทำอิกซี่ทุกวันนี้เขาอยากจะรู้ว่ามีประเด็นกฎหมายจริยธรรมอะไรบ้างให้ผมทำวิจัยให้หน่อยผมก็ทำอ่านหนังสือเยอะนะพบว่า
วิทยาศาสตร์ก้าวไปมากฮะเราเตรียมตัวออกได้หมดนะฮะในห้องทำให้ไข่ตกทำให้สเปิร์มเลยล้างสเปิร์มได้จริงๆเลือกเพศก็ทำได้นะทำได้หมดครับแต่สิ่งที่เราทำไม่ได้เลยคือตัวจิตนะตัวจิตเราทำไม่ได้อยู่ในสายพิจารู้ดีทันทีที่ตัวอ่อนฝังตัวในเอ็นโทรปีเทียมผนังมดลูกปฐมจิตจะเข้าถามว่ามันมาไงกรรมเป็นตัวนำมากรรมเป็นตัวจำแนกมาหมดเพราะอันนี้จิตต้องฝึกนะผมเล่าแค่อาจารย์สุมาลีให้ฟังนั่นคือจิตที่ฝึกแล้วอาจารย์เป็นหมอผู้ยิ่งใหญ่ที่ศรีลาดนะอาจารย์เป็นชาวพุทธที่เป็นพุทธแท้อาจารย์ไม่ได้มุ่งนั่งสร้างวัตถุทำพิธีไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงคือมุ่งพัฒนาจิตที่พระท่านบอกว่าโยมหมั่นภาวนานะไม่เป็นนอกพึมพำนะนั่นนำทางนะนะสวดอ้อนวอนพระศิวะไม่ใช่นะนะที่พระท่านบอกหมั่นภาวนาคือหมั่นพัฒนาจิตนะหมั่นพัฒนาจิตไว้แล้ววันหนึ่งจิตดวงนั้นมันจะนิ่งมันจะสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อาจารย์สมาลีเป็นตัวอย่างของชาวพุทธท่านนี้ผมประชุมอยู่กับอาจารย์ผมเป็นกรรมการจริยธรรมการวิจัยของศรีราชผมไปประชุมศรีราชทุกอาทิตย์ท่านเป็นประธานครั้งหนึ่งอาจารย์ขาดประชุมไป 2-3 ครั้งพอเจอทีนี่ดูความนิ่งของอาจารย์เลยนะผมถามว่าอาจารย์เป็นอะไรอ่ะเห็นบอกไม่สบายนะอาจารย์นิ่งมากเลยนะหันกลับมาบอกผมว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ประชุมต่อมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนพักเลยต้องไปสะกิดนะพี่วันหลังจะเบรกกิ้งแบดนิวอ่ะพวกป่วยระวังคนฟังเลยสิพูดเฉยนั่นเองแล้วคนดูตัวอย่างอาจารย์ผู้ใหญ่นะอาจารย์เขียนได้เลยนะไม่เอานี่คืออาจารย์รู้มันไร้ประโยชน์นะฉันไม่เอาสักอย่างเลยไอใส่ท่อใส่จอบคอตั้งฉันไม่เอาอาจารย์เขียนเลยนะอาจารย์ก็ส่งสำเนาให้ผมชุดหนึ่งเราไปเก็บไว้ด้วยถ้าไม่รู้ฉันไม่รู้สึกตัวก็มาดูฉันบ้างนะนะผมก็แซวอาจารย์กลับไปนะว่าผมต้องมาดูแลอะไรพี่ลูกศิษย์พี่เต็มศรีราชไปหมดพี่เป็นหมอผู้ใหญ่เนี่ยก็ดูแลเองอ่ะอาจารย์ตอบว่าก็เพราะว่าลูกศิษย์ฉันเต็มศรีราชไปหมดสิฉันละกลัวมันจริง แล้วมันแหกมันช่วยกันล้างกันอย่างนั้นจะไม่ต้องไปสักทีก็จริงนะเขาบอกคนที่ตายยากตายเย็นเนี่ยก็มีสามกลุ่มคือหนึ่งมีตังไงไม่ไปสักทีสองเป็นบุคคลสำคัญนะสามมีลูกหลานเป็นหมอรู้สึกเป็นหมอทั่วโรงพยาบาลช่วยกันใหญ่มีกี่คนนะสองคนหลายต้องสั่งเลยนะก็เลยมันช่วยกันใหญ่เลยแล้วช่วยกันใหญ่ไหมไปตามธรรมชาติเนี่ยอาจารย์สุวรรณีท่านตอบอย่างนี้ก็นึกว่าพูดกันไปอย่างนั้นนะแต่ความผูกพันทางใจจะเป็นหมอที่ดีมากนะนะผมก็ไปหาอาจารย์ทุกวันอะข้ามเรือไปอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยเห็นภาวะธรรมจริงเลยนะเรารู้มะเร็งกระจายไปหมดแล้วคงจะปวดอ่ะผมถามอาจารย์ว่าพี่สู้กับเวทนาได้ไหมครับเราทำนะพี่สู้กับเวทนาได้ไหมตอบคำมันลึกมากเลยนะไม่ต้องไปสู้ครับมะเร็งเขาก็เป็นแบบนี้มะเร็งเขาก็เป็นของเขาแบบนี้บางวันเขาก็ปวดน้อยบางวันเขาก็ปวดมากไม่ต้องไปสู้ครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นประคองจิตไว้ตามดูครับจำไว้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามดูรู้ทันและวางจิตเป็นอุเบกขาซะนี่คือชาวพุทธนะตามดูเมื่อจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตตามดูครับตามดูรู้ทันพ้นพูดเป็นเรื่องของปัญญานะตามดูรู้ทันและวางจิตเป็นอุเบกขาซะนะเราเกิดทุกข์ในชีวิตก็ตามดูทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นเมื่อเป็นทุกข์เนี่ยมันมึนไปละแต่ถ้าเห็นเดี๋ยวธรรมะจะเกิดตามดูนะเจอสุขก็ดูนะถ้าเรากระโจนเข้าไปยึดสุขเนี่ยวันหนึ่งมันเปลี่ยนเราจะทุกข์มากนะแค่ตามดูเขาเรารับเขาอย่างมีสติเห็นไหมตามดูรู้ทันวางจิตเป็นหนึ่งในขาจิตรู้เท่าทันอารมณ์ครับนี่คือชาวพุทธครับต้องฝึกนะแรกๆมันจะรู้ทันตามอารมณ์นะแต่ว่าพอฝึกกันจะรู้ทันอารมณ์รู้ตามก็ยังดีนะโอเคนะมันถือว่าจิตสุดท้ายมีความสำคัญนะต้องฝึกไว้ฮะคราวนี้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องทรัพย์สินเนี่ยเรื่องทรัพย์สินก็เตรียมตัวไว้เหมือนกันเดี๋ยวจะเติมให้นี่ถามเรื่องลิฟวิ่งวิวกันแล้วกันถามเรื่องลิฟวิ่งวิวกัน
ให้สายสงสัยแล้วอย่าไปเล่นทรัพย์สินหน่อยนึงมีคำถามเชิญเลยค่ะมีไหมเมื่อวานเยอะเลยเมื่อวานทุกคนอยากมาเรียน Living View วันนี้เจออาจารย์ไปไม่เงียบหมดเลยพูดได้ตรงใจมีการถามหาผมไม่ได้รู้ว่าละจิตคุณนะมันมีอันนึงค่ะอาจารย์ที่เมื่อวานได้ยินในกลุ่มเนี่ยก็คือว่าเรามี Living View แล้วก็ไปให้หมอที่โรงพยาบาลแล้วก็หมอเขาไม่สนใจคือผมบอกคุณนะมันเป็นเรื่องหนึ่งเลยแม้แต่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เองผมก็บรรยายแล้วบรรยายอยู่นะมันก็ยังคือเพราะบางจับข้อทีไรนะพยาบาลมาฟังกันหมอไม่มาก็เลยต้องวางแผนทำยังไงให้หมอฟังนะแล้วก็ผมทำฮอสพิทที่ธรรมศาสตร์เนี่ยผมเลยเอางี้ผมส่ง2คนไปดูงานอังกฤษ2ทิศแล้วเดี๋ยวปลายปีเนี่ยผมจะพา10คนไปซิงจี้เลยให้ไปเห็นห้องจริงที่ไต้หวันนะนะแต่ความคิดว่าฟังว่าอย่างเงี้ยเบ้นแต่ก็จะเจอกับตัวเขาเองเจอแม่เขาแล้วก็จะมาให้มาถามจันทร์ทางเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้แล้วก็วงการก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าคนที่ค้านเรื่องนี้คือกรรมการแพทยสภาเนี่ยเราก็เข้าใจ